สวัสดีครับนะวันนี้มาอยู่กับรายการ Unboxing นะครับก็วันนี้คืออย่างที่เราสัญญากันมาแล้วนะว่าคือถ้าเรามีกล้องเมื่อไหร่นะฮะก็จะเอามารีวิวกันนะคือตอนแรกอ่ะผมมีแต่มือถือก็เหมือนที่วิดีโอนี้ถ่ายกันอยู่นะก็คือมีแต่มือถือแต่ตอนนี้วันนี้นะผมได้ไปซื้อกล้องมานะซึ่งเป็นกล้อง Panasonic นะฮะG7 จากร้านBig Camera นะฮะโอเคคือต้องบอกก่อนเลยนะฮะคือเมื่อก่อนเราไม่มีกล้องแบบพวกรายการคอนเทนต์ต่างก็จะน้อยมากก็จะมีแค่แบบว่าทำได้ในคอมอย่างเดียวนะครับแล้วก็แบบไม่ค่อยไปนอกสถานที่นะแต่ว่าที่เห็นคลิปแบบล่าสุดที่ออกมาพวกวีล็อกหรืออะไรอย่างงี้คือแบบเป็นกล้องของเพื่อนนะฮะที่ผมได้มาจากร้าน Big Camera นะครับมีเจ้าตัวบอดี้อันนี้นะฮะผมเรียกมันว่า G7 ละกันนะครับเป็น Panasonic G7 นะวันนี้ก็จะมาอันบ็อกกันแล้วก็ Big Camera นะฮะแถมเป็นผ้าเช็ดมาให้ผมแล้วก็มีเป็นตัวปากไม่เป็นปากกาแบบว่าลบรอยที่เลนอันนี้นะฮะอันนี้เป็นอยู่แบบอยู่ในโปรโมชั่นแล้วก็ที่ผมชอบมากเลยมันคือกระเป๋านะครับกระเป๋าอันนึงแล้วก็จะมีแบบเป็นตัวเมมโมรี่นะครับเป็น Panasonic นะอันนี้32 GB แต่อันนี้ผมใส่เข้าไปในกล้องแล้วนะเรามาดูตัวกระเป๋าก่อนนะยังไม่ได้แกะเลยนี่นะฮะกระเป๋าใส่กล้องด้านในก็แบบเป็นให้ใส่กล้องนะที่เขาแถมมาให้มันเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่ใส่อะไรได้เยอะอยู่ของ Rumix G นะครับอ่ะเรามาดูตัวพระเอกของเราดีกว่าที่เราจะมาใช้ถ่ายงานกันตลอดในตอนช่วงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าช่องเราพัฒนาไปเรื่อยๆก็มีงบก็จะซื้อตัวใหม่มานะฮะอาจจะเป็นตัวที่ใหญ่กว่านี้นะฮะราคาแพงกว่านี้แต่ตอนนี้งบเท่านี้ซื้ออันนี้ไปก่อนและกันนะฮะก็คงโอ้มันใช้งานได้เยอะเลยแหละนะประกัน3ปีนะฮะ3ปีแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่ามันเน้นถ่ายวิดีโออย่างเดียวเลยซึ่งผมก็บอกทางร้านเขาว่าผมต้องการถ่ายวิดีโออย่างเดียวเลยนะฮะนี้แมนนวลทางร้านก็จัดตัวนี้มาให้ผมเลยนี่นะอันนี้ตัวบอดี้ตัวบอดี้มันนะค่อนข้างเบามากนะเบามากเป็นพลาสติกนะพลาสติกแล้วตรงนี้จะเป็นหนังๆไม่ใช่ดิเป็นเท็กเจอร์เหมือนคล้ายๆหนังนะฮะเบามากต้องบอกว่าอันนี้แบบเบามากแบบประมาณ4กรัมได้เบาๆกว่ากล้องแบบอื่นๆที่แบบรุ่นใหญ่มากนะซึ่งแบบถือสะดวกมากนะครับอ่ะนะฮะแล้วเขาก็แถมเลนมาให้ด้วยนะฮะเป็นเลนเป็นเลน14แล้วก็42นะครับนะสามารถทำหน้าชัดหลังเบลอได้นะฮะอันนี้ผมจะมาใช้ในการถ่ายวาดรูปนะฮะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนี่บอดี้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากนะฮะคือมันฟลิปก้อนได้ฟลิปสามารถฟลิปแบบไอ้นี่ได้มาดูด้านหน้าเราได้ว่าแบบกับหน้าตาเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะโอเคเรามาดูระบบกันก่อนฮะเปิดกล้องนะฮะอันนี้คือสภาพกล้องนะครับได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะมีเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับอันโอเคก็แบบไฟล์ถ้าแบบเสียบเข้ากล้องแล้วก็จะเป็นไฟล์แบบว่าMP4 อะไรอย่างนี้เลยนะฮะก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับสเปคนี้แต่มันก็ยังมีสเปคที่ใหญ่กว่านี้นะก็วิดีโอมันมีอะไรอ่ะฟอร์แมตเวลาฟอร์แมตไฟล์นะฮะก็สามารถทำเป็นMPEG 4 AVC HD อย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือที่ผมซื้อมันมาคือมันมีที่เสียบไมค์
การรักษากล้องเท่าที่ผมรู้มาก็คือต้องเก็บในที่กันชื้นนะฮะก็ต้องไปหาซื้อมาเก็บกล้องนะฮะก็เสียเงินอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ไปคอมมิชชั่นเยอะๆนะฮะสำหรับถ้าใครต้องการอยากให้ผมทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะเขาบอกว่ามันจะมีสารคาร์บอนนะสารคาร์บอนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีสารคาร์บอนแบบอยู่ตรงนี้โอเคโอเคสำหรับวันนี้ปิดคลิปก่อนดีกว่านะครับผมถือว่าโอเคแล้ววะปิดคลิปแล้วกันนะฮะก็ขอกราบสวัสดีครับเนี่ยบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย